โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2024ประจำวันที่25มิถุนายน2567พร้อมช่องถ่ายทอดสดให้แฟนๆติดตามรับชมมีฟาดแข้ง4คู่ด้วยการเช็คตารางการแข่งขันพร้อมช่องทางดูบอลสดที่นี่การแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคู่ที่จะลงสนามคืนวันที่25มิถุนายน2567คืนนี้จะฟาดแข้งพร้อมกัน2คู่ในเวลา 23:00 น.โดยจะเป็นการพบกันของทีมจากกลุ่มดีเริ่มที่เนเธอร์แลนด์จะฝูงกลุ่มดีที่มี4แต้มจะดวลกับออสเตรียอันดับ3ของกลุ่มที่มี3แต้มส่วนทีมตราไก่ฝรั่งเศสอันดับ2ของกลุ่มมี4แต้มจะพบกับโปแลนด์ทีมบวยที่ไม่มีแต้มเลยและตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นอีก2คู่ดึกเวลา 2:00 น.ทีมชาติเดนมาร์กพบทีมชาติเซอร์เบียและทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติสโลวีเนียโดยแฟนบอลที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดดูบอลสดสามารถตรวจสอบได้ที่นี่โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3คืนวันอังคารที่25มิถุนายน2567กลุ่มดีเวลา 23:00 น.เนเธอร์แลนด์พบออสเตรียถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐทีวีและทรูพรีมฟุตบอล4เวลา 23:00 น.ฝรั่งเศสพบโปแลนด์ถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36และทรูพรีมฟุตบอล3กลุ่ม4เวลา 2:00 น.เดนมาร์กพบเซอร์เบียถ่ายทอดสดช่อง9 MCOT HD และ True Premium ฟุตบอล3เวลา 2:00 น.อังกฤษพบสโลวีเนียถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36และ True Premium ฟุตบอล4